วันนี้ทุกคุณให้กำลังใจเธอโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้มากเลยครับน่ารักกันสุดๆเลยเริ่มเลยได้ครับอยากพูดเลยพูดเลยได้เลยก่อนอื่นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาในวันนี้แบบโอ้ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ในตลอดช่วงระยะที่ผ่านมาก็จริงๆที่ผมออกมาพูดในวันนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองแหละเนาะพอที่ผ่านมามันก็จะมีกระแสข่าวมีอะไรหลายๆอย่างที่มันออกมาแล้วมันกระทบจิตใจของคนที่ผมรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผมคุณแม่หรือว่าครอบครัวของเฟิร์นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองดีกว่านะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็อาจจะยังไม่ได้ออกมาทันทีเนาะเพราะว่าผมก็มีหน้าที่ของผมยังคงต้องทำงานปกติแล้วก็อย่างที่แจ้งไปให้ทุกคนได้ทราบครับว่าผมก็พยายามบริหารจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็วันนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้กำลังใจแล้วก็รอมาวันนี้นะครับก็จากสิ่งที่เป็นกระแสข่าวครับก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมกับเฟิร์นก็ทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับผมจุดที่เห็นหลักฐานทำให้ตัดสินใจแบบนี้ครับ คืออย่างแรกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องงานหน้าที่เราเป็นหลักมากนะพี่ๆหลายๆคนก็ทราบดีว่าเวลาเราทำงานมีคนรอร่วมงานกับเราเป็นร้อยคนเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่หรือว่ามีสิ่งอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหน้าที่ของเราสำคัญมาก่อนเสมอนะครับซึ่งอะไรที่มันกระทบหน้าที่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดคุยกันตลอดครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะต้องเหมือนมันมีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตามตรงว่าตรงเนี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมตอนไหนจุดไหนที่เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่แบบต้องควบคุมความสัมพันธ์แล้วตอนไหนล่ะ มันบอกไม่ได้หรอครับว่าตอนไหนแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยผมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความรักแล้วก็ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วก็ครับโทษทีมันมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปรอดก่อนที่จะตัดสินใจจบแบบนี้มีหาคำตอบไหมคือผมเชื่อว่าบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแล้วแหละแต่ตราบใดที่มันอยู่บนพื้นฐานของความรักความหวังดีความเข้าใจกันเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะครับผมใช่แต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ยอมรับว่าตัวเราอาจจะไม่มีเวลาให้กับทางฝั่งของครอบครัวคุณแม่แล้วก็ทำให้เกิดได้ไม่ดีพอไปเลยอาจจะเกิดปัญหาตรงนี้ด้วยคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายๆคนนั่นแหละเราอยู่กัน2คนมาตั้งแต่เด็กกันเนาะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก็เลี้ยงสู้ชีวิตมากนะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันยังแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแหละครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อันเนี้ยผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขอให้มันเป็นแบบสิ่งที่จะทำให้ไม่กระทบกับครอบครัวผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับผมในวันที่นายตัดสินใจว่าโอเคเราจะต้องจัดการเรื่องนี้แล้วเลยครับผมทำไมถึงเลือกที่จะจัดการเรื่องนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้ครับผมมันมีแต่ความหวังดีความจริงใจให้กันเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆนะครับถ้าใครได้รู้จักเขาดีเลยติดตามมาตลอดเป็นคนที่กตัญญูครอบครัวมากเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกคนอื่นขึ้นมาก่อนตัวเองเสมอนะคะแล้วก็เขาเป็นคนแบบคนเก่งนะครับผมเหมือนทํางานในวงการมา20กว่าปีนะครับมีแต่ความจริงใจที่มอบให้กับทุกคนแล้วก็ผมโชคดีนะที่
ที่เราได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันถึงว่าเราได้ลองคบกันได้อะไรแล้วสุดท้ายมันมีแต่แบบความรู้สึกดีๆมีแต่เมมโมรีดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงที่ดีมากๆน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็มาวันนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าเราก็พูดคุยกันอย่างความจริงใจแล้วก็ใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความหวังดีไม่มีคำไหนนอกจากคำนั้นเลยก็ได้ตกลงกันแล้วก็แค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเราจะแบบหรือว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ส่งกำลังใจให้กันเลยเราจะแบบไม่ได้คุยกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเรายังคงมีก็หลังเลยครับผมแต่ผมขอไม่ลงดีเทลเรื่องไทม์ไลน์แล้วกันเนาะนั่นแหละครับอะไรที่เปราะบางที่สุดในการตัดสินใจครั้งนี้อะไรที่เปราะบางที่สุดผมว่าไม่ได้มีอะไรเปราะบางนะครับเพราะทุกอย่างมันเป็นความเข้าใจกันอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นคนรักกันหรือว่าอะไรก็ต้องฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เคารพทุกคนนะครับการตัดสินใจเพราะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับผมแต่ว่าที่สำคัญก็นั่นแหละครับมีแต่ความปรารถนาดีให้กันตลอดช่วงเวลาที่เราก็ยังแบบดูยังมีความสุขมากๆครับผมก็บอกไม่ได้หรอกตัดสินใจอย่างที่บอกมันบางอย่างมันก็ใช้มันอาจจะไม่มีเหตุผลนะครับผมแต่ว่าเราอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขนะเราอยากเห็นคนที่เรารักมีแต่รอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจเราว่าเราปรับตัวเข้ามันหามันยังไงเรายอมรับมันได้ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมก็ใช้ชีวิตโดยแบบใช้หลักการแบบการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันอยู่เสมอมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้นี่ครับคือใจผมว่าโอเคนะคะเท่าไหร่คนเป็นห่วงทํางานเหมือนกันสภาพจิตใจของเราก็เหมือนกันนิดนึงเนาะครับถามถึงสภาพจิตใจเหรอครับก็ผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้มันก็ต้องไม่มีใครโอเคอยู่แล้วแหละเป็นปกติของมนุษย์ที่มันจะแบบเรียนรู้การเสียใจการที่แบบอะไรต่างๆเกิดขึ้นเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็คือการเติบโตของคนๆนึงที่มันจะต้องเจอนะครับแล้วก็ผมโชคดีที่มีกําลังใจดีมีคนรอบข้างที่น่ารักมีทั้งคนรอบข้างฝั่งผมมีคนรอบข้างเฟิร์นมีทุกคนที่แบบมีแต่ความหวังดีแล้วส่งกําลังใจให้เราทั้งคู่ผมมองว่าอะไรตรงนี้เป็นสิ่งที่แบบมีค่ามากๆมากๆๆเลยครับผมนายคุยกับมาดูแลตัวเองยังไงก่อนมั้ยอะไรนะครับนายดูแลความสุขตัวเองยังไงคะตอนนี้ผมจริงผมยังคงต้องทําหน้าที่ต่อในทุกๆวันครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราล้มไม่ได้เนาะเรื่องความการดูแลความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเวลาทุกคนต้องมีเวลาให้ตัวเองได้ค่อยๆคิดได้ค่อยๆทบทวนได้ค่อยๆยอมรับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์มากเลยได้คุยกับทั้งเฟิร์นทั้งคุณแม่เรียบร้อยแล้วคุยครับคนเข้าใจในการตัดสินใจคุยครับคุยครับก็เข้าใจกันดีครับผมไม่ได้เรียกว่าจบความสัมพันธ์นะครับไม่เรียกว่าจบความสัมพันธ์คืออย่างที่บอกว่าเราถอยกันมาเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันเรายังส่งกำลังใจให้กันแค่กลับมาอยู่ในเส้นของเฟรนด์โซนเหมือนเดิมก็เพื่อนนะครับกลับมาถอยกลับมาเป็นเพื่อนก่อนความมันอย่างที่ผมจ้างทุกอย่างเลยว่าเราไม่ได้โกรธเกลียดไม่ได้ตัดขาดกันไปวันนี้เฟิร์นเขารู้ไหมคะว่าวันนี้นายจะออกมาพูดรู้ครับส่งกำลังใจให้กันครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เคยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเลยนะครับก็ยังมีความหวังดีแล้วก็ยังต้องทําหน้าที่ให้กันและกันตลอดนะส่วนจากอะไรนะในเรื่องของความรักใหม่ครับสําหรับแฟนที่แบบครับเวลาอาจจะช่วยในแบบกลับมาดีขึ้นเลยมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้ตัวผมเองก็ตอบไม่ได้หรอกครับแต่ว่าวันนี้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องให้สเปซแก่กันและกันมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับในความสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อใจกันไว้ใจกันตลอดเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมขอพูดถึงกระแสข่าวที่แบบผมติดตามนะพูดตามตรงเรื่องแบบมีมือที่3มั้ยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมอยากจะพูดเลยว่า
ไม่มีแน่นอนนะครับตลอดที่เราคบกันมาแบบมันอบอุ่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่อผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีอย่างแน่นอนกับเรื่องที่มันข่าวมันมีผลกระทบต่อไลน์แค่ไหนเพราะว่ามันคือมันเยอะมากแล้วมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องปกติของอาชีพผมพูดตามตรงมันเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอ่านข่าวแล้วมีวิจารณญาณนะครับแต่ผมก็เชื่อนะว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ดีเนี่ยมันจะโชว์ให้เห็นว่าเรามองมุมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรายังไงกันแน่มันกระทบต่อหลายฝ่ายมันกระทบในฐานะคนกลางที่แบบจะต้องจัดการเรื่องนี้ความรู้สึกที่ยากที่ผ่านมามันยากลำบากยังไงบ้างผมเชื่อว่าทุกคนแบบมันต้องมีช่วงยากลำบากในชีวิตนะครับเกิดเป็นมนุษย์มันต้องมีทุกข์มีสุขบ้างอะเนาะแต่ผมรู้สึกว่าการเจอความยากลำบากบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันกำลังบอกว่าเออเราได้เติบโตขึ้นนะเราไม่ได้ย่ำอยู่ที่เดิมเราไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเรานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคในชีวิตที่หลายๆคนอาจจะต้องเจอกันครับผมแต่ว่าสุดท้ายอยู่บนพื้นฐานของความรักความเข้าใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วครับผมเราได้เติบโตในระยะเวลาประมาณนึงนะอะไรนะผมคันระยะเวลาประมาณนึงแต่ว่าในวันที่แบบลดสถานปีกว่าๆเองเสียดายหรือว่ารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปบ้างไหมครับที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรเลยนะเราใช้เวลาแบบคุ้มค่าทุกวันทุกวินาทีเลยจริงๆนะมันมีความสุขมันแฮปปี้ทั้งคู่เลยอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยเพราะว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วเงี้ยครับความรักให้อะไรกับนายบ้างอะไรนะครับความรักที่ให้อะไรกับนายบ้างทุกอย่างที่ผ่านมาเรื่องเลยให้อะไรกับผมเลยครับมันอะไรนะความรู้สึกดีๆมันแน่นอนแหละการมีคนรักไม่เป็นเรื่องที่ดีแล้วยิ่งเจอคนรักที่เป็นคนที่แบบอบอุ่นมีความกตัญญูซื่อสัตย์จริงใจพูดกันทุกเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วก็มีแต่ความหวังดีมันผมรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะต้องเจอถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้แบบดีไปซะทุกอย่างแต่มันก็เป็นปกติของชีวิตมันทำให้โตขึ้นนะผมก็เรียนรู้ไปกับช่วงเหตุการณ์ชีวิตเวลาเท่าที่เด็กคนนึงจะเติบโตขึ้นมาได้เขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลยแสดงว่าสามารถเจอกันได้ร่วมงานกันได้ใช่ไหมคะผมเชื่อว่าปกติแต่ว่าตอนนี้เราให้พื้นที่กันละกันเนาะแล้วก็ให้สเปซกันละกันแค่นั้นพอครับผมแฟนๆของเด็กมันได้เจอคุยคราวที่หนึ่งก็ซัพพอร์ตเจอครับครับได้ได้ก็โอ้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามเราทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานมาตลอดแล้วเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับพวกเราแบบแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านด้วยนะครับที่แบบน่ารักกับพวกเรามาตลอดแล้วก็ขอบคุณคนรอบข้างพวกเราทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อของคุณแม่เฟิร์นที่เอ็นดูผมมาตลอดนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรักนะครับแล้วก็มันมีแต่ความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะครับครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้ครับถ่ายรูปไปก่อนไก่ไปหรอไก่ไปหรอไม่ได้กลับมานี่